หลายๆคนอาจนึกอยากมีฐานะที่มั่นคงเหมือนเช่นคุณผจญแต่คงไม่ใช่ทุกคนที่เมื่อก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วจะทำในสิ่งเดียวกันกับที่คุณผจญได้ทำดังนั้นนิมิตที่เราเล่ามาอยู่ก็คือการพระเยซูจะสร้างที่จัดใน100หลังในชีวิตของเราคงไม่แปลกถ้าหากคุณผจญมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยล้นฟ้าที่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้อาชีพของพ่อแม่เป็นอาชีพการทำไร่เรื่องรอยตามป่าตามเขาตอนที่มีคุณพ่ออยู่ก็มีกินแต่ก็ถือว่าก็ลำบากครับก็คืออาหารไม่สมบูรณ์เนาะก็คือมีแต่ข้าวกับน้ำอย่างเงี้ยครับที่กินกันอยู่ประทังชีวิตกันอยู่นะครับแต่ความลำบากในขณะนั้นก็ยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ตามมาเมื่อขาดเสาหลักของครอบครัวนะก็เลยทำให้ชีวิตเราลำบากแล้วซึ่งก็ไปยืมคุณตาคุณยายมากินแล้วก็ส่วนรายได้เนี่ยเราก็ไปหาหน่อไม้ไผ่จากในป่าเนาะมาขายแต่ราคาก็ไม่ดีเนาะก็หลายๆอย่างก็ไม่ประสบสำเร็จก็ยิ่งลำบากกว่าเก่าครับผมคุณผจญตัดสินใจเข้าไปทำงานที่กรุงเทพเขาต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดไปขายที่กรุงเทพก็ขายตามตลาดตามฟุตบาทก็เรื่องการละหมาดก็เข้าจะพอสมควรสำหรับในการไปอยู่กรุงเทพครับการเร่ร่อนขายเครื่องเงินในกรุงเทพอยู่5ปีไม่มีอะไรดีขึ้นคุณผจญจึงกลับบ้านมาหาของป่าไปขายแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เขาจึงไปทำงานเป็นลูกจ้างปลูกผักส่งผักแลกกับอาหาร3มื้อเป็นค่าตอบแทนคุณผจญหันมาปลูกผักเองแต่เกษตรกรที่ไม่มีความรู้อย่างเขาก็ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาให้ต่ำกว่าราคาจริงที่ได้ตกลงกันไว้และนั่นความรู้สึกของเราก็คือเราคิดอยู่ในใจเรื่องว่าทำไมเขาไม่รักษาสิ่งที่เขาเขียนมาหนังสือเขาก็มีให้เราแต่ทำไมเขาไม่รักษาสิ่งที่เขาพูดเนาะความรู้สึกเราคิดได้แค่นั้นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีมิชชั่นจากเกาหลีใต้แล้วเชื่ออาจารย์ไพลินเนี่ยเขาก็มาประกาศเรื่องความเชื่อของพระเจ้าแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปในหมู่บ้านนั่นเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่คุณผจญคิดถึงเมื่อได้ยินเรื่องของพระเจ้ากลับเป็นลูกๆของเขาเองเราคิดถึงลูกๆของเรานะฮะว่ามันเริ่มเติบโตเพราะตอนนั้นเด็กอยู่ประมาณป.3 ป.4 เนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมาก็ถ้าเขาไปคบเพื่อนที่สุบุรีล่ะคบเพื่อนกินเหล้าล่ะคบเพื่อนกินยาบ้าล่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราน่าจะพาครอบครัวของเรามาเชื่อพระเจ้าพอตกลงกันได้เนี่ยก็วันที่23พฤษภาคม2543เราก็เริ่มไปปฏิสมาที่น้ำตกห้วยแก้วทั้งครอบครัวเลยครับนั่นเป็นการตัดสินใจแบบผิวเผินเพราะการมีพระเจ้าในชีวิตนั้นเป็นคนละเรื่องกับการมีศาสนาต่อมาคุณผจญวางแผนว่าจะซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างเป็นห้องเย็นเก็บรักษาพืชไร่ก็มีความเชื่อที่ค่อนข้างจะคิดว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คุณผจญรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆชาวเขาอย่างเขาที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรจะสามารถกู้เงินได้ในจำนวนมากมายเขาขอบคุณพระเจ้าและอยากถวายคืนให้กับพระองค์บ้างดังนั้นเราก็นึกในใจของเราว่าลองเป็นคนซัพพอร์ตขี้จัดไหมลองทำอาหารเลี้ยงขี้จัดแล้วกันนั้นเราก็เริ่มทำเนาะเราก็เริ่มทำทีแรกๆเรานึกเนี่ยเราคิดว่าเราทำไปเนี่ยข้าวเราจะไม่มีกินหรือเปล่าเงินเราจะไม่มีใช้หรือเปล่านะฮะเราก็เลยพอเราทำไปผ่านไป2ปีกว่าๆนะเราก็นึกในใจเอ๊ะบ้านเราก็มีกินมีใช้พนักงานเราก็ทุกคนก็แฮปปี้ดีนะนั้นเราก็เลยมีความเชื่อว่าพระเจ้า
ป็นจริงและก็พระเจ้าดูแลเราเสมอความสำเร็จทั้งหมดที่เขาได้รับมานั้นมาจากการอวยพรของพระเจ้าถ้าผมไม่รู้จักพระเจ้าผมคิดว่าความสำเร็จของชีวิตในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับผมด้วยเหตุนี้คุณพจน์จึงไม่รู้สึกหวงแหนหรือคิดเก็บเงินทองที่ได้มาไว้กับตัวแต่กลับถวายคืนแด่พระเจ้าด้วยการให้กับผู้อื่นเราก็คิดว่าเป็นของเราทั้งหมดเราก็จะไม่ถ่ายเทออกไปแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่า เราจะต้องได้รับพระพรแล้วเราต้องหลายล้นไปเผื่อผู้อื่นดังนั้นเราคิดตลอดเวลาว่าถ้าเราจะได้รับพรก็คือของเก่าต้องออกไปก่อนของใหม่มันถึงจะเข้ามาก็เท่าที่สัมผัสมาเกือบ20ปีเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรกับเขามากเพราะว่าเขายิ่งให้รู้สึกว่าเขาก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นและเมื่อยิ่งได้รับมากคุณพจน์ก็ยิ่งหยิบยื่นให้กับผู้อื่นมากเช่นกันเขาสัตย์ซื่อในการถวายทั้งการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพี่น้องที่คริสตจักรการบริจาคผ้าห่มให้กับผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปีและการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มูลนิธิชาวเขาเป็นประจำทุกเดือนพระเจ้าให้เรามากใช่ว่าจะให้เราสุขสบายแต่พระเจ้าให้เรามากเพื่อที่เราจะรู้จักกันเป็นผู้ให้และดูแลพันธกิจของพระเจ้าคุณพจน์ตั้งใจว่าจะมีส่วนสนับสนุนเงินทุนสำหรับก่อสร้างคริสตจักรต่างๆเราคิดถึง เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาดังนั้นเราก็คิดตลอดเวลาว่าเอ๊ะถ้าเราไปคริสตจักรอย่างนี้เนี่ยแล้วคริสตจักรก็เป็นแค่ห้องแถวเล็กๆเนี่ยทำไมเราไม่ยอมถวายตัวสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเอาที่ดินของเราเอาทุนทรัพย์ของเราในการที่จะสร้างเพื่อจะถวายเกียรติยศและก็สรรเสริญพระเจ้าของเราอย่างถูกต้องและอย่างชัดเจนและก็อย่างจริงจังและอย่างจริงใจครับวันนี้คุณพจน์มาไกลจากจุดเริ่มต้นมากนักและนั่นก็เป็นเพราะพระเจ้าโดยแท้จริงผมอยากบอกท่านผู้ชมว่าผมเป็นชาวเขาเล็กๆคนหนึ่งที่มายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าหรือด้วยรู้จักพระเจ้าแต่ผู้ชมทั้งหลายล่ะที่มีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่าผมการศึกษาสูงกว่าผมทำไมจะทำไม่ได้ถ้ามีพระเจ้าอยู่ในใจของทุกคน